สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Guest Art Show ค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเทปพิเศษเพราะว่าเราจะพูดถึงโครงการ Guest Art Merit ค่ะและเราก็ได้ศิลปินสุดฮอตค่ะพี่โต้งชิชวันได้เข้ามาเป็นแขกรับเชิญของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับรอดคลองตันพี่รอดหลายปีมากเลยไม่ได้รอดทุกคลองนะรอดคลองตันคลองเดียวบอกไว้ก่อนรอดถึงคลองเดียวใช่ไหมคลองเดียวเราแบบเปิดตัวมาถึงโครงการ Guest Star Art Merit อะค่ะคือก็ต้องพูดถึงว่าโครงการนี้เหมือนชื่อเดียวกับเพจเพราะว่าเพจที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะหารายได้มาเข้ากับมูลนิธิช่างเถอะซึ่งเราเป็นคนก่อตั้งกันใช่ใช่ค่ะที่เอามาสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษานะคะรายการแล้วกิจกรรมทางศิลปะต่างๆนะคะซึ่งนะคะแน่นอนค่ะพี่โต้งเนี่ยนะคะเป็นขวัญใจไอดอลนะคะของใครหลายๆคนของพี่เอของคณะองค์การแล้วก็ของน้องๆด้วยแน่นอนคราวนี้พี่ต้องก็ให้ความอนุเคราะห์ในการนำภาพอะค่ะซึ่งเป็นผลงานที่พี่โต้งเคยสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อที่จะประมูลใช่ในโครงการในโครงการของGuest Starนะคะก็ครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์พี่โต้งคะจริงๆแล้วเนี่ยครั้งนี้ต้องพูดถึงเรื่องราวของภาพพิมพ์เพราะเนี่ยเราจะนำภาพที่เคยประมูลมาทำเป็นภาพพิมพ์แล้วก็ทำภาพพิมพ์นั้นมาจัดจำหน่ายนะคะก่อนอื่นต้องถามพี่โต้งถึงภาพพิมพ์หน่อยครับผมเพราะหลายบางคนแบบว่าเอ๊ะภาพพิมพ์มันจะดีผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าได้สามารถเอาผลงานของโครงการเราอะมาต่อยอดใช่ไหมเพื่อที่จะให้แบบบางคนที่บางท่านที่สนใจอะแล้วไม่มีโอกาสได้สะสมผลงานจริงซึ่งมันมีภาพเดียวถูกไหมนี่เราก็เผื่อแผ่ไปยังคอลเลกเตอร์หรือว่านักสะสมรุ่นใหม่ก็ดีหรือว่านักเรียนนักศึกษาหรือคนทั่วไปอ่ะจะได้มีโอกาสที่จะได้เก็บสะสมผลงานของศิลปินในเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าผลงานของเราเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่เราทำโครงการเกี่ยวกับแบบนี้มาเนี่ยนะ 7-8 ปีละเราไม่เคยทำเลยใช่เรามีแต่ให้กับดาราเท่านั้นศิลปินยังไม่มีเลยใช่นอกจากนั้นมันยังดีคือว่ารายได้เนี่ยมันสามารถเอาไปสนับสนุนโครงการของช่วยนักทุนนักศึกษาด้วยต่อไปว่ามันดีทุกอย่างผมว่ามันดีหมดเลยก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำค่ะก่อนอื่น เริ่มมาจากการที่สถานการณ์โควิดปกติแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะมีการจัดประมูลกันทุกปีและเงินรายได้จากการประมูลส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็นำมาสมทบทุนในมูลนิธิถูกไหมคะแต่เนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยสถานการณ์โควิดนะคะเราก็เลยไม่ได้จัดแต่ว่าในขณะเดียวกันเรายังคงต้องดำเนินการแล้วน้องๆหลายๆคนก็ยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่นะคะเราก็เลยมานั่งคิดกันว่าเอ๊ะประติมากรรมเราก็ทำแล้วนะคะเราจะทำอะไรอีกจนกระทั่งคิดว่าเผื่อหลายๆคนคิดถึงภาพพิมพ์ดีไหมเพราะเชื่อว่าหลายๆคนถามหาเห็นแบบเนี่ยแฟนคลับพี่โต้งเนี่ยก็ถามค่ะโดยเฉพาะภาพผลงานชิ้นนี้ภาพของน้องแต้วภาพของน้องแต้วชิ้นนี้นางสุชาดาใช่ครับภาพนางสุชาดาค่ะพี่โต้งจำได้ไหมคะว่าตอนที่คิดถึงภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ผมดูบ่อยนะเพราะว่าบางทีเปิดไปในเฟซบุ๊กอะแล้วภาพเก่ามันก็จะขึ้นมาแล้วก็มีคู่ที่เขาติดตามผลงานผมบางทีเขาก็แชร์ไปแล้วก็ไปแชร์บ่อยอ่ะแชร์บ่อยแล้วก็เดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยรูปนี้มันอยากกลับไปดูรูปจริงซึ่งมีอยู่ครั้งนึงที่ผมแสดงเมื่อปี61ผมก็ยืมรูปนี้กลับมาค่ะจากคุณจากนักสะสมนะคะพี่ปุ๋ยก็ให้ความอนุเคราะห์ให้ยืมมาอย่างดีแล้วก็เลยได้ดูรูปผลงานพวกนี้พอกลับมาดูใหม่จนมันจะเห็นอะไรแบบที่แบบครั้งนั้นเราวาดอย่างนี้เหรอมันทำให้เราคิดถึงอ่ะครับแล้วก็คิดถึงบรรยากาศตอนที่เราอ่ะวาดด้วยใช่ไหมยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศจากที่เราเคยไปพบกับน้องแต้วกันดีไหมคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะมอบให้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะนานแค่ไหนเราก็จะต้องมอบให้อยู่แล้วนะครับก็ปีนึงโดยเฉพาะรูปที่ผมสเก็ตเขาตั้งแต่ทำโครงการเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็ใส่กรอบและเตรียมไว้ให้ตั้งแต่วาดเสร็จเพราะว่าตกลงกันไว้ว่าจะมอบให้วันที่เปิดนิทรรศการอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็ชอบครับว่าเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะนานไปนิดนึงสำหรับการที่จะได้พบกันอีกครั้งแต่ว่าก็
พบแล้วก็เรารู้สึกว่าเรายังวาดได้ไม่ดีพออะไรเงี้ยเหมือนน้องเขาสวยขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอาจจะมีโอกาสได้วาดอีกก็จะวาดอีกอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะเป็นภาพบรรยากาศนะคะก็ยังคงคิดถึงกันอยู่ดูแล้วก็นึกถึงนึกถึงเดี๋ยวก็นึกถึงก็ยังคิดถึงใช่ใช่เพราะว่าเต้าเป็นอะไรที่แบบว่าเขาน่ารักมากๆเลยใช่ครับแล้วเขาก็เป็นกันเองด้วยใช่ให้ความร่วมมือดีมากค่ะนึกถึงตอนที่ไปก็เต้านี่แบบว่าชอบงานศิลปะมากนะคุยกับเราตั้งแต่10โมงเช้ายันบ่ายสามใช่บ่ายสามแบบสีถ้าแม่เขาไม่ไล่เราก็ไม่กลับอ่ะแล้วก็มีกับข้าวแล้วก็มานั่งคุยแบบส่วนตัวมากหน้าเนอร์ก็ไม่ได้แต่งก็มากันแบบเรียวๆเขาสวยอยู่แล้วไงใช่ครับไอโยนถ้าไม่แต่งเนี่ยก็สวยนะทุกคนมีความสวยในตัวหมดนี่แหละโยนถึงรักพี่โต้งไงเพราะอย่างนี้แหละนะคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อถึงรูปที่2นะคะแล้วก็มาอัปเดตว่าโควิดนี้พี่โต้งทำอะไรแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show ค่ะพี่ต้องทำด้วย Art Show จำไม่ได้ว่าเป็นรูปอะไรหรือจะแบบสวัสดีก็ได้เปลี่ยนใหม่ไหมเอาหีเลยพี่ใหญ่ขนาดนี้อ่ะว่ากันต่อพี่ต้องหลังจากที่เราพูดคุยกันไปแล้วถึงภาพแรกนะคะแน่นอนนะคะภาพที่2นะคะเป็นภาพของน้องแพทนี่นะคะแพทริเซียค่ะถ้าว่าไปแล้ว2ภาพนี้ก็เป็นภาพที่ดีในโครงการนะที่ผมเองก็รู้สึกว่าเขียนแล้วก็ค่อนข้างจะลงตัวยังมีภาพอื่นๆอีกแต่ว่าเราอาจจะต้องค่อยทยอยอันนี้แบบซีซั่นแรกมาอันนี้ก็อาจจะต้องเลือกภาพที่ใกล้หน่อยใช่ที่ผ่านมาไม่นานอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆย้อนกลับไปเพราะว่าภาพของน้องแพทภาพเนี้ยพี่โต้งเป็นอะไรที่แบบหลายคนบอกว่าอินเตอร์มากๆใช่ครับเป็นสิ่งที่เราพยายามเปลี่ยนรูปแบบการทำงานแล้วก็ใช้ความหมายที่ค่อนข้างจะน้อยแต่ว่ายิ่งใหญ่ค่ะคือคุณผู้ชมคะแดงบนแดงอ่ะใช่ครับแดงบนแดงแล้วบนแดงอีกรอบสีแดงมันเป็นสีของชาติไงผมก็เลยคิดว่าการทำหน้าที่ของการความเป็นชาติไทยอ่ะไม่ใช่เฉพาะผู้ชายแต่ผู้หญิงนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของเรื่องของการทำรงเรื่องความงามเรื่องจารีตประเพณีก็เลยใช้สีแดงเป็นสัญลักษณ์ซึ่งแบบโหผิวกายของแบบน้องแพทนี่แบบเป็นงานชิ้นหนึ่งที่คิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องปล่อยใช่คือปล่อยแล้วต้องตัดใจในการปกติเนี่ยเราจะเห็นงานของพี่โต้งเนี่ยยิบยิบยิบใช่คือคนที่ชอบทำงานอะไรละเอียดยิบเนี่ยนะเขาจะเป็นอย่างนึงคือถ้าให้มันปล่อยอะไรมากเนี่ยเขาจะรู้สึกอึดอัดว่ามันเหมือนไม่ได้เสร็จใช่ไหมพี่ใช่มันจะพยายามเติมเข้าไปครั้งนี้พี่ต้องตบมือตัวเองอะไรมีคนถามเงินไม่ใส่อะไรเฟ้อแล้วผมพอแล้วใส่ไม่ได้แล้วดูมาหลายวันแล้วดูจนแบบว่าไม่ใส่ดีกว่าเพราะใส่ไปแหละเดี๋ยวมันไม่ได้อะเพราะมันกลายเป็นภาพที่มันดูชาเลนจ์กับพี่โต้งเองแล้วก็ปรากฏว่าคนอินบ็อกซ์มาคุยรูปนี้กับผมเยอะมากนะใช่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคำชื่นชมว่าดูงานพัฒนาไปเปลี่ยนไปมากเลยแบบว่าอะไรเงี้ยมันเป็นอีกรูปแบบเขาเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกน้อยแต่มากอ่ะพี่โต้งเอาเรื่องความมากของสีมาแทนเส้นครับถูกไหมคือดีเทลมันไปจับอยู่ในรายละเอียดที่เป็นพวกชดาพวกอะไรแทนแล้วก็คนก็โฟกัสสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นแล้วก็เงาใช่ความหมายที่เป็นเงาข้างหลังอีกมันก็คอนทราสต์อยู่กับความเป็นจริงอะไรใช่แล้วก็ชิ้นนี้ต้องบอกว่าโอ้โหประมูลได้สูงปรี๊ดมาก ดิฉันอยู่บนเวทีอ่ะคนประมูลร้องโอ๊ยเลยนะใช่ อาจารย์ทำไมครั้งนี้มันโอเวอร์ไพรส์ขนาดนี้แบบคือแบบมันมีคนอยากโอ้โหยกกันแบบนะคุณผู้ชมโอ้โหบรรยากาศเยอะๆยกนี่อยู่บนเวทีนี่หายใจแทบไม่ออกงานประมูลเรามันเป็นอย่างเงี้ยนะมันแล้วแต่ว่ามีคนที่อยากได้แล้วมาแข่งกันใช่แล้วทำไมมะมันไม่รู้กันมาก่อนเลยแต่จริงๆแล้วผมว่าดีเพราะผลประโยชน์ที่สุดก็คือไปอยู่กับน้องๆนักศึกษาใช่ค่ะแล้วก็ได้ทำให้คือที่บอกว่างานประมูลเราเนี่ยหลายคนบอกว่าคือเก่งไม่ได้เลยใช่เพราะว่าเราเวลาใครถามว่าอันไหนจะต้องไงบอกว่าพูดตรงๆไม่รู้จริงๆแล้วผมกล้าพูดเลยนะว่าโครงการอย่างเงี้ยโครงการครั้งเนี้ยแล้วทุกครั้งของเกสซาที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยศิลปินเนี่ยทำงานเต็มที่ทุกคนเลยแล้วก็แบบว่า
คือเหมือนกับว่าลองคิดดูว่าเอาศิลปินที่เก่งมาเจอกันแล้วก็ทุกคนก็ประหม่าว่าเฮ้ยงานเราจะดีพอมั้ยถ้าเกิดนี่นะเราแย่ลงหรือว่าตายเหมือนกันนะเพราะว่าความรู้สึกว่าเราจะไปเทียบกับเขาได้ไหมอะไรเงี้ยใช่คือก็แต่ละคนก็ต้องพยายามคิดอะไรใหม่ๆและมากกว่านั้นคือเราต้องทำงานร่วมกับนักแสดงต้องถามว่าเป็นยังไงน้องแพทน้องแพทก็เป็นอีกคนที่น่ารักครับให้ความร่วมมือแล้วก็มีเวลาให้กับศิลปินเยอะมากนะครับให้ทำอะไรก็ทำใช่ให้วาดรูปผมเขาก็วาดเขาก็วาดให้ทำอะไรก็ทำผมก็วาดน่ารักยังคิดถึงเขาอยู่นะครับแล้วก็รูปยังติดค้างเขาอยู่ที่วาดให้เขาแล้วก็เอามาใส่กรอบไว้นี่แหละครับพูดอย่างนี้ปั๊บเขารอเอาแล้วติดโควิดปุ๊บเราก็ไม่เลยไม่ได้เจอกันเพราะปกติเราต้องไปเจอตอนนี้เนี่ยตอนนี้เขารออยู่เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะไปชมภาพบรรยากาศตอนที่เราไปพบกับน้องแพทกันดีกว่าค่ะครับก็ภาพรวมนะครับในลักษณะที่ผมเห็นครั้งแรกคือผมมองที่ภาพรวมก่อนคือไม่เป็นบุคลิกหรือว่าสัดส่วนเรือนร่างหรือว่าใบหน้าอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าที่ถ่ายมาเมื่อกี้คือเขารวมๆออกมาแล้วสวยตาก็สวยครับผมว่าตอนที่สวมชฎานี่ยิ่งสวยขึ้นไปใหญ่ยิ่งแบบลงตัวมากอย่างที่คิดไว้จริงๆหนูรู้สึกว่าการสวมชฎามันทำให้เราสง่าขึ้นไปในตัวไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามค่ะสวมแล้วมันมีประกายออกมาจากทั้งตัวเราก็รู้สึกได้นะคะว่าแบบมันเป็นอะไรที่สูงอ่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็แฮปปี้คือสวยแบบไทยถูกเราต้องไม่แพ้ตะวันตกถูกค่ะโอ้น่ารักเนาะน่ารักจริงๆเลยแล้วก็แบบชอบมากเลยเขาถือที่เขาถืออ่ะใช่แล้วก็ถ่ายรูปเขามาได้เยอะคือผมก็พยายามจะให้เขาทั้งถือทั้งลองสวมดูอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอมาเลือกรูปจริงๆก็สวยทั้งสองแบบนะแต่เราต้องตัดใจเพื่อให้มันตรงกับคอนเซ็ปที่เราคิดอะไรแบบนี้เพื่อนแมทแล้วตอนนี้โตเป็นสาวแล้วสาวสวยจากแต่ก่อนแล้วว่าเขาดูหวานๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดูแบบเซ็กซี่เซ็กซี่มาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีโอกาสต้องแอบตามไปมาใช้แอบตามเป็นแบบใช่ใช่ต้องเป็นประมาณเนี้ยเพราะว่าเขาจะเป็นแบบอีกแนวนึงนะคะต้องบอกว่าภาพชิ้นนี้เนี่ยเป็นภาพชิ้นที่ต้องบอกบนเวทีมามูลเนี่ยเป็นอะไรที่แจ๋วมากและหลายๆคนชอบมากแล้วที่เลือกภาพนี้ที่มาเป็นโครงการเริ่มต้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคือความรู้สึกที่มันดูความแตกต่างอ่ะใช่ครับและต่างจริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่างนึงที่อย่างพี่โต้งเวลาที่พี่โต้งทำอ่ะและสิ่งหนึ่งพี่ต้องด้วยความเป็นศิลปินที่มีวินัยมากและมากไปกว่านั้นน่ะอะไรที่ทำบนการมีมุมพี่ต้นทำเป็นพิเศษหมดเลยคือไม่มีอีกครับก็ชิ้นเดียวชิ้นเดียวจริงๆผมก็บอกกับคอลเลกเตอร์ทุกท่านเสมอนะเวลาทำงานประมูลเลยที่ผ่านมาผมก็บอกว่าถ้าเกิดอยากได้งานที่พิเศษอ่ะให้ไปประมูลเพราะว่างานมันจะมีชิ้นเดียวแล้วก็ไม่ซ้ำใครแล้วก็พิเศษมากเพราะว่าเราทุ่มเทกับมันเต็มที่เพราะว่าแดงนี้ก็มีอยู่แค่แดงเดียวด้วยแล้วไม่มีแดงอื่นมานะคะและมากไปกว่านั้นถ้าไปหลายรอบมากแล้วก็จะแดงขนาดนี้แดงใช่บอกว่าแดงอะไรขนาดนั้นซ้อนแดงเข้าไปเงาอีกก็เงาก็แดงนะถ้าไปดูเงาของรูปนะไปดูเงาของรูปก็แดงเหมือนกันทุกภาพในส่วนที่เป็นสีแดงเป็นสีแดงหมดเลยแดงจริงครับแดงซ้อนแดงทำให้เกิดน้ำหนักเพราะฉะนั้นนี่นะคะสำหรับใครที่ดูนะคะเห็นแล้วเนี่ยเห็นเราคุยกันแล้วอยากได้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องดูเพราะทั้งหมดเนี่ยเราทำเพียงแค่ภาพละ19 edition ยังมีของอีกหลายๆท่านศิลปินที่ใช่ค่ะที่เราคัดงาน19 edition ต้องบอกคุณผู้ชมนี่ถือว่าน้อยมากนะน้อยมากครับน้อยมากผมเคยทำก็ประมาณ99อันนี้คือแค่19ถามว่าหลายคนบอกทำไมแค่19แบบเราต้องการพิเศษจริงๆใช่เราต้องการพิเศษจริงๆให้สมกับการรอคอยที่หลายๆคนรอกันมา 7-8 ปีว่าเมื่อไหร่จะทำหายากจริงใช่ต้องหายากจริงๆให้สมกันเนี้ยแล้วที่สำคัญว่าน้องๆดาราเขาก็น่ารักมากเลยเขาก็แบบพร้อมแบบโทรไปหาคุณแม่บอกว่าคุณแม่จะขออนุญาตได้ไหมแม่บอกยินดีบอกคุณแม่คะเดี๋ยวช่วยให้น้องช่วยพูดให้หน่อยได้ไหมได้เลยแล้วคุณแม่คะอยากจะบอกน้องก็อยากเจอแต่ตอนนี้คุณโยโควิดจะเจอกันแบบไหนบอกไม่เป็นห่วงเดี๋ยวหลายๆคนสงสัยว่าแล้วอ่ะชาริตี้ของเราจะมีไหมมีแน่นอนแต่ก่อนที่จะมีแน่นอนเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปอัปเดตเรื่องราวของพี่โต้งช่วงโควิดดีกว่าว่าพี่โต้งทำอะไรบ้างและศิลปินจะอยู่รอดยังไงในช่วงโควิดแล้วโปรเจกต์ใหม่ๆของพี่โต้งจะมีอะไรต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะอ
ะขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show ค่ะตอนนี้นี่มาอัปเดตเรื่องตอนโควิดดีกว่าโควิดกับชัชวาลเป็นไงบ้างโควิดก็เป็นช่วงที่ถ้าเราใช้ประโยชน์จากมันก็คือไม่ได้ไปไหนได้เคลียร์แล้วก็ลดฉายาต้องอีเวนต์ไปเลยพูดถึงต้องอีเวนต์นะช่วงนี้เริ่มมีอีเวนต์แล้วตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่ามีเริ่มมีนัดดีลเริ่มนัดงานว่าเดี๋ยวจะขอประชุมขอความเห็นค่ะเพราะว่าคิวงานที่เริ่มงานกับแสดงเริ่มจัดแสดงเริ่มกลับมาจากเมื่อปีที่แล้วมันโยกมาหมดเลยโยกมาปีนี้แล้วก็ปีนี้ก็มันก็คงเห็นว่ามันไม่หายทีก็คงจะจัดไปแล้วอะไรเงี้ยอย่างงาน exhibition ผมที่ผ่านมาเนี่ยเดิมทีผมก็คิดว่าจะไม่มีงานนะค่ะผมยังกลัวอยู่เพราะว่าไปบอกน้องๆไว้ว่าขอชิ้นใหญ่ๆแล้วก็งานคนละประมาณ10ชิ้นตอนนั้นบอกตรงว่าตัวเองไม่มีงานชิ้นนึงครึ่งเดือนสุดท้ายเนี่ยครึ่งปีสุดท้ายเลยตั้งแต่เดือน6มาแล้วก็ทำตลอดแล้วก็จนเสร็จแต่ชิ้นนี้ก็เสร็จตั้งแต่เมื่อต้นปีที่แล้วก็เลยแบบว่าโอเคเพราะว่าตอนแรกเขาจะแสดงมิถุนาก็เลื่อนมาอีกปีนึงก็เลยยังอยู่ก็คือชิ้นทั้งหลังนี้ก็คือชิ้นที่กำลังจะมีเอ็กซิบิชั่นในเดือนพฤษภาที่สยามพารากอนอ่าฮะชื่ออะไรนะคะมันเป็นโครงการชื่อวัดไทยยักษ์ใหญ่วัดไทยยักษ์ใหญ่โอ้โหแฟนแมนแท้เป็นคิวเรเตอร์ค่ะคันนี้ก็เลยต้องทำงานใหญ่ๆเพราะที่แล้วงานเล็กๆเล็กๆแค่คันนี้ใหญ่ๆแต่ตอนนี้ขอเล็กๆเพิ่มอีกเพราะเห็นว่าเรามันแบบเวลามันเลื่อนไงเราก็เลยบอกไม่รู้นะเดี๋ยวดูก่อนถ้าทันก็ยังเป็นพฤษภาเหมือนเดิมไหมฮะเป็นพฤษภาเหมือนเดิมครับตอนนี้ไม่เปลี่ยนละไม่เปลี่ยนครับคราวนี้ว่าในฐานะที่นะวันนี้ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเข้ากล้ามเข้ามาเป็นศิลปินเริ่มรุ่นใหญ่ละยังฮะยังเหรอยังไม่ใหญ่รุ่นเล็กอยู่กลางพี่รีบเริ่มแบบว่าตอนนี้เริ่มใครเขาเป็นหัวหน้ากลุ่มเริ่มเป็นระดับหัวหน้าแล้วนะเออพี่พูดถึงไอ้กลุ่มพี่ดีกว่าก็ตอนแรกอะผมอะจะพยายามอยู่กับกลุ่มที่เขาอายุมากกว่าผมก็ผมจะได้ดูเป็นรุ่นเล็กแต่ตอนนี้คือไอ้รุ่นใหญ่เขาไม่ค่อยรวมตัวกันเท่าไหร่ไงก็เหลือแต่รุ่นเล็กๆมันก็ขอให้ผมด้วยผมก็เลยกลายเป็นรุ่นกลางๆใหญ่ๆขึ้นมาเรื่อยๆกลางใหญ่ๆเริ่มไต่ระดับอย่างกลุ่มที่แล้วที่เราจัดเนี่ยที่ผมไม่มาทันกลุ่มก็ที่มาก็คือแบบว่าบังเอิญว่าเดิมทีจะเป็นอาจารย์สุวัฒน์ค่ะอาจารย์สุวัฒน์เนี่ยเป็นประธานกลุ่มค่ะแล้วใช้ชื่อว่าทักษิณวัฒน์ซึ่งทักษิณวัฒน์เราจะเปลี่ยนประธานกันไปเรื่อยๆแล้วก็มาถึงตาแกเป็นปุ๊บก็ประชุมเสร็จอ้าวท่านป่วยท่านป่วยแล้วก็ในที่สุดท่านก็เสียอะไรเงี้ยก็ผมไปลองอยู่แล้วเค้าก็เลยให้บอกพี่ต้องช่วยเป็นประธานหน่อยในเมื่อสมาชิกทักษิณวัฒน์เหลือผมคนเดียวแล้วก็ผมดึงเอกเข้ามาร่วมแสดงด้วยเหลือ2คนจะใช้ชื่อเดิมก็ไม่เหมาะก็เลยคิดว่าทุกคนเห็นว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนผมก็เลยตั้งชื่อใหม่ว่าอินอินทำไมถึงอินอินที่แปลว่าเข้าๆออกๆอ่ะอินนี่หมายความว่าเข้าใจเข้าถึงเข้าอะไรทุกอย่างอ๋อพี่ชอบเข้าอย่างเดียวเลยเพราะว่าทักษิณวัฒน์มันเวียนมันเวียนเวียนนานแล้วปวดหัวแล้วไม่ยอมเข้าทีผมก็เลยนึกถึงคำนี้ว่าอินนี่แปลว่าเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาเข้าไปเข้าใจเข้าเลยไม่ออกแล้วก็อินเนี่ยมันต่อยอดต่อท้ายคำนิสการได้หลายๆนิสการเช่นครั้งที่แล้วเราใช้ว่า inspiration ต่อไปก็จะเป็น in love in อะไรก็แล้ว individual อะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันต่อยอดได้ค่ะก็เลยเป็นตอนนี้ก็เลยกลายเป็นหัวหน้ากลุ่มไปโดยปริยายก็น้องๆขอมานะปกติผมไม่ค่อยชอบพวกงานพวกนี้หรอกครับเขาขอไม่ว่าจะเป็นประธานกลุ่มอะไรชมรมศิษย์เก่าอะไรใช่พี่นี่ก็ระดับเป็นประธานชมรมศิษย์เก่าก็ถึงบอกไงไม่เป็นศิลปินรุ่นใหญ่ได้ไงเพราะนี่เขาต้องอาวุโสเลยพี่เขาอาจจะคิดว่าผมแบบว่าคอนเนคชั่นเยอะมากแล้วก็เลยช่วยทำให้โครงการมันสำเร็จได้แล้วก็พอมีทุนในการทำงานต่อไปค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยจะต้องถามพี่โต้นี่ว่าเนี่ยพอโควิดเริ่มใหม่เนี่ยเริ่มกลับมาแล้วครับนะพี่โต้มีอะไรแนะนำสำหรับเหล่าบรรดาศิลปินทั้งหลายบ้างให้เขาอยู่รอดได้ยังไงในช่วงโควิดช่วงดีของศิลปินเลยนะครับที่จะได้งดจากกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่การเข้ามาค้นหาอะไรบางอย่างในการดำเนินชีวิตของศิลปินจริงว่าศิลปินจริงต้องการสมาธิต้องการความนิ่งต้องการค้นหาตัวตนหาการพัฒนางานในแนวทางต่างๆก็เป็นช่วงเวลาที่ได้ทำงานเยอะที่สุดพอทำต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยต่อให้เป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอเนี่ยมีเวลาก็ค้นหาไปเรื่อยๆจริงจังกับมันอยู่ระยะนึงเนี่ยมันจะตกตะกอนแล้วมันก็จะได้งานที่ต่อยอดจากผลงานเดิมให้พัฒนาขึ้นไปได้อีกเชื่อนะคะว่า
โควิดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูศิลปินแต่ว่าปัญหาของมันก็คือว่าจุดหนึ่งของศิลปินรุ่นใหม่จะเลี้ยงชีพยังไงช่วงที่ว่างานไม่ออกไปตอนนี้ก็มีเพจเยอะขึ้นการผลิตก็ช่วยใช่ไหมก็ช่วยที่จะส่งเสริมให้มีพื้นที่ในการที่จะโชว์ผลงานในเพจแล้วก็จำหน่ายได้ด้วยใช่เพราะว่าอย่างเนี้ยอย่างของเราเนี่ยของอาร์ตเมอริทเองอ่ะบางครั้งบางเราคือของเราจะไม่ค่อยเอางานของผมก็เป็นอีเวนต์ช่วงนึงนะอีเวนต์เข้าไปดูพวกนี้แหละอย่าเลยเห็นไม่ได้มีร่วมงานแต่เข้าไปดูเห็นคนนี้นะช็อกกระจายเข้าไปดูเข้าไปแล้วก็ซื้อเข้าไปดูเข้าไปกดแล้วไปชวนหลายๆคนนะพวกที่เป็นศิลปินด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบน่ารักมากเลยแล้วแบบนอกจากนั้นนะพี่โต้เนี่ยกายตอนแล้วมีตอนนี้ผมถอนขึ้นแล้วนะถอนตัวออกมาขึ้นแล้วแต่คนอื่นยังงอมเงียมอยู่เลยยังเข้าไปประมูลอยู่เลยเดี๋ยวไปประมูลนั่นนี่จนมาถ้าแบบเนี่ยประมูลมาบ้านไม่มีที่เดินนี่น่ะเพราะเราสนับสนุนน้องๆรุ่นใหม่จริงๆคิดไปแล้วโอ้โหเยอะกว่านั้นแล้วอัปเดตเรื่องตึกข้างหน้าหน่อยดีอ๋อตอนนี้ก็พอดีเรานั้นก็ได้ซื้อตึกด้านหน้าไว้เพื่อที่ขยายก็จะทำเป็นอาร์ตสตูดิโอทำเป็นแบบมีที่โชว์รูปผลงานพวกนี้แหละของเราซึ่งจะมีน้อยหน่อยแต่ของคนอื่นเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็มันไม่เชิงเป็นหอศิลป์นะนะเป็นเรียกว่าเป็นบ้านศิลปินอะไรอย่างงี้ดีกว่าแล้วก็มีผลงานให้ดูด้วยก็ต่อไปพี่ก็จะทำเป็นแบบว่าเป็นสัดส่วนมากขึ้นใช่แล้วก็ให้แบบหมุนเวียนบ้างดิพี่ก็เดี๋ยวดูความสามารถแล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่ก่อนว่าเราจะสามารถที่จะทำตรงนั้นได้หรือเปล่าแต่ถ้าทำได้ก็อยากจะช่วยถ้าเกิดมีคนสนใจอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะจัดจองโชว์เล็กๆอะไรเงี้ยงานได้พี่นะอีกประมาณสัก5ปีอ่ะคิดว่าปลายปีนี้น่าจะเสร็จนะโอเคพยายามจะให้เสร็จเพราะว่าตอนนี้บ้านเริ่มแคบมันเริ่มไม่เป็นบ้านก็เลยอยากจะขยายดูห้องทำงานเลยจากที่มาเป็นไงโล่งๆอะไรเงี้ยค่อยๆแน่นขึ้นเลยพี่เคยโล่งด้วยเหรอเคยตอนบ้านพี่เคยโล่งด้วยเหรอเคยเคยแบบงานเยอะนี่ตอนนี้คือมันงานตัวเองและงานคนอื่นของงานตัวเองหายไปหมดแล้วเต็มไปหมดเลยนะคะคราวนี้ว่าสุดท้ายแล้วพี่ต้องก็ต้องบอกว่าอันนี้แหละคือจริงๆแล้วในช่วงโควิดเนี่ยเราต้องช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นศิลปินช่วยศิลปินนักสะสมช่วยศิลปินแล้วเราก็ต้องช่วยกันเองด้วยและเหมือนกับของเราเหมือนกันโครงการเราก็จะช่วยน้องๆนักศึกษาซึ่งต่อมาคือถ้าเขาไม่มีแรงหายใจอะต่อไปเขาก็จะแบบเขาจะอยู่ยังไงใช่บางทีช่วงนี้จะเป็นช่วงวัดใจเลยนะแบบจะพิสูจน์เลยว่าเขามีความมุ่งมั่นจริงไหมแค่ไหนถ้าเขาสามารถรอดช่วงนี้ไปได้แสดงว่าเขาก็มีวัคซีนที่ดีในการที่จะดำเนินอาชีพทางด้านศิลปะต่อไปนะคะคราวนี้ว่าต้องถามพี่โต้งละนะว่าอะไรที่ทำให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้ในทัศนะของพี่โต้งผมว่าก็การเก็บตัวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดีแต่ว่าเก็บทำงานแต่ว่าการเผยแพร่ผลงานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ควรจะต้องทำปัจจุบันนี้โซเชียลมันช่วยเราเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามแล้วก็มีกลุ่มเยอะด้วยนะกลุ่มที่ทางไอคอลเลกเตอร์ตั้งขึ้นมาก็ดีหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะรวมทั้งคอลเลกเตอร์แล้วก็ศิลปินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเอาภาพไปโพสต์เพื่อจะเผยแพร่ผลงานทางนั้นได้แล้วก็ถ้างานดีคอลเลกเตอร์ก็ไม่ได้ทิ้งหรอกเขาก็จะสะสมเขาก็จะมองติดตามไม่ว่าใครก็ตามเขาก็จะต้องเลือกงานที่ดีที่สุดต่อให้คุณเองอ่ะเป็นคนวาดเนี่ยถ้าคุณมาบอกว่าทำไมไม่มีใครสนับสนุนงานเราเลยแต่งานคุณคิดว่าคุณดีแล้วแต่เมื่อคุณไปเทียบกับคนอื่นอ่ะมันก็ยังไม่ดีพออะไรเงี้ยเขาก็จะคนที่ซื้องานอ่ะคุณเป็นคนซื้อเองก็ตามเนี่ยคุณก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าเราจะพัฒนายังไงให้ไปถึงจุดนั้นได้ก็อย่าท้อใจนะคะก็พยายามมันอาจจะยากขึ้นหน่อยนึงเพราะว่าแข่งขันสูงแข่งขันสูงมากตอนนี้ก็ที่บอกค่ะว่าสุดท้ายเราก็ต้องพยายามเป็นตัวเองให้ได้ใช่แต่ว่าศิลปะเนี่ยมันไม่ได้ว่าดีตรงที่ว่างานละเอียดงานสวยงานเนี้ยแต่การค้นหาตัวตนหรือว่ามีลักษณะเฉพาะเนี่ยคือสำคัญที่สุดนะไม่ต้องสวยไม่ต้องเนี้ยบแต่ว่ามีลักษณะเฉพาะตัวโดดเด่นปุ๊บคนเห็นก็จะจำได้ก็เขาก็จะเริ่มสะสมงานของคุณโอ้โหนี่เป็นยังไงว่าศิลปินหน้าตาดีความคิดดีฝีมือดีพี่เดี๋ยวให้ตังค์อยู่หลังงานนะคะโอ้ยเยี่ยมมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าสุดยอดสำหรับเทปพิเศษอันนี้นะคะครับก็พูดตามสิ่งที่เราเห็นมาแล้วแหละประสบการณ์แล้วยังไงนะคะสุดท้ายก็อยากให้พี่ต้องฝากอะไรถึงโครงการ Guest Star Arts Berlin ภาพพิมพ์ช่วยน้องหน่อยค่ะครับก็ผมก็หวังว่านะครับนักสะสมหรือว่าคนที่อยากจะได้ผลงานศิลปะอยากจะให้ไปเอางานที่เป็นภาพพิมพ์เนี่ยเอาไปสะสมก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆดูว่าชอบผลงานชิ้นไหนของใครแล้วก็ค่อยๆเริ่ม
สร้างแรงบันดาลใจใช่ใช่ค่อยๆเริ่มสะสมต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วภาพพิมพ์เนี่ยหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลงานสะสมเหมือนกันใช่ใช่นะคะและอย่างหนึ่งของเราเป็น limited edition ซึ่งจำนวนน้อยน่าสะสมเพราะหายากใช่ค่ะทำแล้วก็จะครั้งเดียวเนี่ยคือทำแล้วจบแล้วไม่มีโอกาสได้ทำอีกแล้วสำหรับภาพนี้ภาพนี้บอกเลยนะคะว่าพิมพ์ครั้งนี้ครั้งเดียวใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่อยากที่จะช่วยนะคะแล้วก็สนับสนุนก็สามารถที่จะทำได้นะคะไงต้องขอขอบคุณพี่ต้องมากๆเลยที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะขอขอบคุณค่ะสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะบริษัท Cathay Alliance ค่ะขอขอบคุณ Sea Artistic ค่ะขอขอบคุณ The Mandadi Heritage ค่ะขอขอบคุณ Miss Star Clinic ค่ะขอขอบคุณ Sun Shop ชมพูใจดีกรอบรูปค่ะและอย่าลืมคลิกไลค์แฟนเพจของรายการ Guest Star Art Show และ Guest Star Art Merlit นะคะและมากไปกว่านั้นอย่าลืม Subscribe นะคะYouTube ช่องของเรา Guest Star Official ด้วยค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะถ้างานดีคอลเลกเตอร์ก็ไม่ได้ทิ้งเราเขาก็จะสะสมเขาก็จะมองติดตามไม่ว่าใครก็ตามเขาก็จะต้องเลือกงานที่ดีที่สุดใช่